ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 14:30 นไปจนถึง 15:00 นนายกรัฐมนตรีเตรียมตั้งกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562ตามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกันระหว่างวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคม2562นั้นรัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่งและบัดนี้เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ร่วมกับประสบนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณีทั้งนี้จำเดิมแต่ทรงรับคำกราบบังคมทูลขึ้นทรงราชในปี2559รัฐบาลก็ได้ตราเตรียมการต่างๆอันพึงจะต้องปฏิบัติในส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพลางก่อนแล้วเมื่อมีกำหนดการชัดเจนเช่นนี้รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆโดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไปขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีค่ะนำคณะทำบุญปีใหม่ความเป็นสิริมงคลก่อนการประชุมรัฐมนตรีพร้อมบอกทำดีไม่ต้องขอพรค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อช่วงเช้าก็เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562ก็พร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภริยาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์62รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่จากนั้นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้สักการะเท้ามหาพรหมบนดาดฟ้าตึกไทยคู่ฟ้าและสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตาศาลยายพร้อมกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่กับผู้สื่อข่าวขอให้ทุกคนมีความสุขจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามต่อนะคะว่าปีใหม่นายกรัฐมนตรีขอพรอะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนทำดีไม่ต้องขออะไรขอให้ทำความดีก็พอสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นับเป็นการประชุมนัดแรกค่ะก็มีวาระสำคัญที่จะพิจารณาโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอแผนจะซื้อรถเมล์ล็อต2ที่เหลืออีก 2,515 คันเบื้องต้นล็อต2ก็จะใช้วิธีซื้อและเช่ารถ2ประเภทก่อนก็คือระบบดีเซลและไฟฟ้าหรือไฮบริดและรถเมล์ไฟฟ้าหรือว่า EV ขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะรายงานสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามมาตรการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรที่ยังพบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือเมาแล้วขับและขับรถเร็วเกินกำหนดค่ะพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เรียกร้องรัฐบาลและกกต.จัดการเลือกตั้งตามกำหนดนั่นก็คือ24กุมภาพันธ์2562เพราะว่าหากเลื่อนการเลือกตั้งประชาชนจะสับสนและกระทบต่อความเชื่อมั่นนายธนาชีรวินิจโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ระบุตอนนี้มีกระแสการเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งก็สะท้อนถึงท่าทีไม่ชัดเจนหลายประการของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ระบุว่าอาจจัดเลือกตั้งไม่ทันเพราะว่าต้องพิมพ์บัตรใส่โลโก้พรรคการเมืองและล่าสุดก็ออกมาแถลงว่าไม่เคยยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์นี้จึงทำให้เกิดความสับสนและมีผลต่อความน่าเชื่อถือจึงขอเรียกร้องให้กกต.ตระหนักต่อหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ปล่อยอำนาจอื่นเข้ามาแทรกแซงสอดคล้องกับประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งเพื่อให้พ้นปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้ามาตลอด4ปีที่ผ่านมาโดยขอให้กกต.แสดงความชัดเจนต่อคนไทยและประชาคมโลกเพราะถ้ามีการเลื่อนเลือกตั้งคนได้ประโยชน์สูงสุดคือพรรคพลังประชารัฐจึงขอให้กกต.ยืนยันวันเลือกตั้งตามเดิมเพื่อประเทศไทยได้กลับสู่สภาวะปกตินายธนากล่าวด้วยว่าถ้าจะเลื่อนการเลือกตั้งโดยไม่ประกาศพระราชกฤษฎีกาในวันนี้ตามกำหนดการเดิมซึ่งเป็นอำนาจของรัฐบาลก็ต้องตอบสังคมให้ชัดเจนนะคะว่าเลื่อนเพราะอะไรต้องดูเหตุผลว่ารับฟังได้หรือไม่ถ้าเลื่อนแล้วประชาชนไม่เชื่อประชาคมโลกไม่ยอมรับจะมีผลกระทบตามมาหากระบุว่าพิมพ์บัตรเลือกตั้งไม่ทันรับฟังไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีทันสมัยใหม่เพราะเทคโนโลยีทันสมัยนะคะสามารถควบคุมการพิมพ์ได้รวดเร็วหากใช้เหตุผลนี้สังคมจะไม่ยอมรับ
และจะเชื่อว่ามีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจประชาชนก็จะไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยุติธรรมด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้ค่ะไปเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ในเขตหนองจอกก็ระบุถึงกระแสข่าวเลื่อนการเลือกตั้งโดยเชื่อว่าจะไม่มีการเลื่อนวันเลือกตั้งเพราะว่ากระบวนการเลือกตั้งก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญซึ่งคาดว่าช้าสุดนะคะจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีการตราพระราชกฤษฎีกาและก็ประกาศบังคับใช้วันนี้ก็แปลว่าการเลือกตั้งช้าที่สุดก็จะต้องอยู่คือประมาณต้นเดือนมีนาคมนะครับงั้นก็ต้องรอคงต้องรอดูกำหนดการตรงนี้ครับว่ากฤษฎีกาบังคับใช้เมื่อไหร่อย่างไรแต่สำหรับพระราชพิธีซึ่งเป็นพิธีที่มีความสำคัญมากสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยผมก็มั่นใจนะครับว่ารัฐบาลใดก็ตามซึ่งมีหน้าที่อยู่ในขณะนั้นก็ต้องทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยประสบนิกรชาวไทยทุกคนก็คงจะรวมใจกันให้พระราชพิธีนั้นเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและก็ราบรื่นครับด้านพรรคเพื่อไทยเองนะคะมองว่าหากข่าวลือที่จะมีการเลือกตั้งเป็นเรื่องจริงนะคะจะเป็นการฉุดความน่าเชื่อถือของพลเอกประยุทธ์ค่ะขณะเดียวกันต้องนึกถึงเด็กนักเรียนทั่วประเทศนะคะที่ได้เลื่อนสอบแกตแพทเพื่อหลีกวันเลือกตั้งด้วยค่ะนางลดาวันวงศรีวงโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุถึงข่าวลือที่อาจจะเลื่อนการเลือกตั้งว่าหากเลื่อนจริงจะยิ่งฉุดความน่าเชื่อถือของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้ตกต่ำจนขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของนานาประเทศทั่วโลกเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เคยลั่นวาจาไว้แล้วว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งในวันที่20กุมภาพันธ์2562และต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการการเลือกตั้งเพราะหวังจะให้ได้รัฐบาลใหม่มาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากโดยเร็วรวมทั้งต้องเกรงใจเด็กนักเรียนทั่วประเทศนะคะที่ได้เลื่อนสอบแกตแพทหลีกวันให้การเลือกตั้งแล้วจึงเหตุผลใดที่จะเลื่อนการเลือกตั้งอีกค่ะด้านนายจตุรนต์ฉายแสงประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาตินะคะเปิดเผยว่าพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งตามกำหนดจะประกาศใช้ในวันนี้ค่ะหากมีการเลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่24กุมภาพันธ์ออกไปจะมองได้ว่าเป็นการคุณขอมาเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับพรรคพลังประชารัฐที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหลังเลือกตั้งขณะเดียวกันหากการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปเกิน1เดือนเป็นไปได้ที่พรรคพลังประชารัฐจะต้องการดูดนักการเมืองเพิ่มอีกรอบค่ะด้านเลขาธิการกกต.นะคะยืนยันการเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมปเดิมค่ะแต่ว่าการประชุมในวันนี้จะมีการหารือกระแสเลื่อนการเลือกตั้งด้วยค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.นะคะกล่าวว่าในการประชุมกกต.วันนี้จะพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศจำนวน200คนที่กกต.ต้องส่งให้คสช.โดยจะพิจารณาเรื่องร้องคัดค้านซึ่งมีกว่า10เรื่องโดยในช่วงปีใหม่ก็มีเรื่องร้องคัดค้านเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามส่วนจะสามารถส่งให้คสช.ในวันนี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมกกต.ค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้ยังเป็นอำนาจของกกต.ในการพิจารณานะคะว่าจะตัดสิทธิ์ผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีพฤติกรรมทุจริตได้และในกรณีถ้าศาลชี้ว่ามีความผิดก็จะส่งรายชื่อพร้อมแนบคำสั่งศาลซึ่งคสช.จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งสว.หลังการเลือกตั้ง3วันค่ะเมื่อถามว่าหากวันนี้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.ออกมาการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปตามที่ได้เคยตกลงไว้ในการประชุมแม่น้ำ5สายหรือไม่พันตำรวจเอกจรุงวิทย์กล่าวว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามรถแมพแต่การที่ไม่มีพระราชกฤษฎีกาในวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไปอย่างไรก็ตามยอมรับนะคะว่าในการประชุมกกต.วันนี้คงมีการพูดคุยถึงเรื่องกระแสข่าวเลื่อนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพร้อมยืนยันข่าวที่ระบุว่ามีคนในสำนักงานกกต.โทรศัพท์ไปยังพรรคการเมืองต่างๆเพื่อแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งไม่เป็นความจริงเพราะว่าในสำนักงานไม่มีใครรู้เรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งโดยยังคงยืนยันว่าเป็นไปตามรถแมพส่วนกรณีปัญหาบัตรเลือกตั้งนะคะขณะนี้สำนักงานกกต.ได้กับ EOR เรียบร้อยแล้วเมื่อถามนะคะว่าหากมีการเลือกตั้งกกต.สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้เร็วที่สุดภายในกี่วันเลขาธิการกกต.กล่าวว่าปกติตามที่กฎหมายกำหนดกกต.จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ไม่น้อยกว่า195ภายในระยะเวลา60วันแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมากกต.เคยประกาศผลเลือกตั้งได้เร็วก็คือใช้เวลาเพียง30วันค่ะ
โฆษกพรรคพลังประชารัฐนะคะมั่นใจบอกกระแสยังดีค่ะโดยเตรียมที่จะเปิดนโยบายในวันพรุ่งนี้พร้อมรอเวลาเชิญพลเอกประยุทธ์นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าพรุ่งนี้ค่ะหลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.แล้วพรรคก็จะเปิดตัวนโยบายเบื้องต้นเพื่อสร้างความรับรู้แก่ประชาชนมั่นใจด้วยบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่มีความครบเครื่องจึงน่าจะเป็นตัวเต็งในหลายพื้นที่เนื่องจากมีฐานเสียงที่ดีกว่าในช่วงการเริ่มก่อตั้งพรรคที่หลายคนมองว่าอาจได้เพียง10ที่นั่งส่วนหลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.แล้ว4รัฐมนตรีจะลาออกเมื่อใดนายกอบศักดิ์กล่าวว่าทั้ง4คนยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าจะลาออกพร้อมกันในเวลาที่เหมาะสมขอให้รออีกนิดนึงส่วนการทาบทามบุคคลที่จะมาอยู่ในบัญชีที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องรอจังหวะเวลาขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังไม่ได้พูดถึงท่าทีทางการเมืองของตัวเองจึงต้องรอไปก่อนซึ่งทางพรรคได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างตามเวลาและขั้นตอนต่างๆด้านการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.กลางเดือนนี้จะมีความชัดเจนนะคะโดยทุกอย่างต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคขณะเดียวกันย้ำเลยนะคะบอกพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งค่ะเรื่องนี้เราจะออกในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทั้ง4คนจะออกพร้อมกันครับรออีกนิดนึงครับครับก่อนนิดนึงทีนี้การพูดคุยถึงการทับทามท่านนายกไปเป็นนายกต่อคือผมว่าจะมีจังหวะเวลาของมันผมว่าท่านเองก็ยังไม่ได้พูดถึงท่าทีของท่านใช่ไหมครับก็ต้องรอตัวท่านนายกเองก่อนและขณะเดียวกันตัวของกระบวนการการเสนอชื่อส.ส.ก็จะประมาณสักกลางเดือนขณะเดียวกันเราก็ต้องรอกกต.ใช่ไหมครับว่ากกต.ตัดสินใจอย่างไรตัวของเราก็พร้อมทุกอย่างเลยครับความจริงนะวันนี้นะครับที่พักคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเราพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งด้านพรรคไทยรักษาชาตินะคะได้เปิดตัว4นโยบายเศรษฐกิจมั่นใจประเทศก้าวไกลเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนค่ะนายพิชัยนฤทธพันธ์ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติเปิดตัว4นโยบายเศรษฐกิจเบื้องต้นนะคะ1ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสโดยจะใช้เทคโนโลยีเป็นหลักการเดิมของพรรคไทยรักไทยแต่ว่าปรับให้ทันสมัยเช่นการพัฒนาแอปต่างๆการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หุ่นยนต์รวมถึง Big Data เข้ามาใช้พัฒนาในทุกด้าน2นโยบายโค้ชประเทศไทยค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยโดยเปิดกว้างให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถร่วมการปรับแก้ประเทศไทยในแบบอย่างที่คนส่วนใหญ่อยากเห็นโดยการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเขียนโค้ดเช่นจะแก้ไขการรอคิวนานมากในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐและการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวรวมไปถึงการจ่ายค่าใบสั่งเป็นต้นข้อที่3ค่ะนโยบายการสร้างสภาวะเหมาะสมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีโดยส่งเสริมและพัฒนากรอบคิดของเยาวชนการส่งเสริม Coworking Space ให้เกิดขึ้นมากและที่สำคัญคือการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาไม่ใช่นำมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกันทางการเมืองและข้อสุดท้ายค่ะนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานและการกำจัดการผูกขาดในธุรกิจพลังงานรวมถึงทำลายการผูกขาดทั้งหมดด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวนะเรื่องของการตรวจสอบการระดมทุนโต๊ะจีนของพรรคพลังประชารัฐล่าสุดมีความเคลื่อนไหวสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะจาก 2,557 ถึง 2,561 ยุคประชาธิปไตยสูญหายกำลังสิ้นสุดจุดเปลี่ยนประเทศครั้งใหม่จะเริ่มในปี 2,562 เมื่ออำนาจกลับคืนสู่มือประชาชนทั้งหมดนั้นเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมเลือกตั้งเร็วที่สุดคือกุมภาพันธ์ 62 ร่วมนับถอยหลังวันแห่งความเท่าเทียม1คน1สิทธิ์1เสียงผ่านรายการเค้าดาวโหวต2019ทุกวันเสาร์20:15 น.ทาง Voice TV เมื่อคังซีฮ่องเต้ตกเป็นเป้าสังหารการวางเดิมพันสุดป่วนเพื่อค้นหายอดองครักษ์จึงบังเกิดขึ้น
พบกับความสนุกสนานกับภารกิจปั้นดินให้เป็นดาวใน4ยอดองครักษ์ตะลุยยุทธภพทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทาง Voice TV 21ช่วงนี้มากันที่เรื่องการตรวจสอบการระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐนะคะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยระบุนะคะว่ากกต.เชิญให้ปากคำในวันพรุ่งนี้ค่ะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมได้ยื่นเรื่องร้องต่อกกต.ให้ตรวจสอบกรณีพรรคพลังประชารัฐจัดงานโต๊ะจีนระดมทุนโต๊ะละ3ล้านบาท200โต๊ะยอดเงินทะลุเป้า650ล้านบาทเมื่อวันที่19ธันวาคม2561ที่เมืองทองธานีโดยมีสำนักข่าวแห่งหนึ่งรายงานผังโต๊ะจีนระดมทุนดังกล่าวระบุว่าหน่วยงานต่างๆซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา76พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่บัญญัติห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่บริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองหรือเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนของพรรคนอกจากนี้ยังมีโต๊ะจีนในนามบุคคลทางการเมืองนะคะในส่วนนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา73พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่บัญญัติว่าห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่เรียรัยหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุก 2-10 ปีหรือว่าปรับ 40,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีด้วยกันซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 13:30 นาทีกกต.ได้ประสานแจ้งให้สมาคมเดินทางไปให้ปากคำและยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่กกต.จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อเอาผิดการเมืองและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายพรรคการเมือง 2560 ได้บัญญัติต่อไปค่ะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะสรุปสถิติรวม6วันในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะมีผู้เสียชีวิตสะสม410รายสาเหตุหลักยังคงเป็นเรื่องของเมาแล้วขับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือว่าสปท.ช่วงเทศกาลปีใหม่2562เปิดเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่1มกราคม2562ซึ่งก็เป็นวันที่6ของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรเกิดอุบัติเหตุ664ครั้งผู้เสียชีวิต89รายบาดเจ็บ675คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เมาสุรายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม6วันก็คือตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2561จนถึง1มกราคม2562นะคะเกิดอุบัติเหตุรวม 3,425 ครั้งผู้เสียชีวิตรวม410รายผู้บาดเจ็บรวม 3,516 คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าตายเป็นศูนย์นะคะมี6จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือตากพังงาแพร่แม่ฮ่องสอนสตูลและสมุทรสงครามจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช109ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่นะคะนครราชสีมา24รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช127คนค่ะขณะที่บรรยากาศการยื่นกู้บ้านล้านหลังวันแรกคึกคักนะคะทอส.ยืนยันค่ะดูแลผู้จองสิทธิ์ให้มีบ้านครบทุกรายพร้อมเตรียมที่จะขยายเฟส2ด้วยค่ะนายสุรชัยดนัยตั้งตระกูลประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าเมื่อวันที่2มกราคมนะคะเป็นวันแรกที่ทอส.เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อในโครงการบ้านล้านหลังซึ่งสั่งการไปยังฝ่ายจัดการแล้วให้ดูแลผู้ที่ยื่นจองสิทธิ์ทุกรายหากรายไหนพบปัญหาในการยื่นกู้ใช้แนวทาง CSR ก็คือโรงเรียนการเงินไปสอนวินัยทางการเงินใครมีปัญหาเครดิตหรือว่าเครดิตบูโรให้เข้าไปช่วยให้คำแนะนำเพื่อให้กู้ผ่านยืนยันบอกว่าดูแลคนที่จองสิทธิ์เข้ามา 127,000 รายให้มีบ้านเป็นของตัวเองทุกคนนะคะนายสุรชัยกล่าวด้วยว่าหากวงเงินขอกู้เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้นั่นก็คือ 50,000 ล้านบาท
กระทรวงการคลังให้ทอสทำเรื่องเสนอว่าต้องการยอดเพิ่มเท่าไหร่ซึ่งพร้อมที่จะขยายให้ในเฟส2และเฟส3ต่อไปรวมถึงจะขยายให้กับคนที่มาจองไม่ทันในเฟสแรกซึ่งจากการเปิดให้จองสิทธิ์เมื่อวันที่23ธันวาคม2561ที่ผ่านมานะคะก็ทำให้เห็นว่าคนไทยมีความต้องการบ้านไม่เกิน1ล้านบาทอีกจำนวนมากค่ะด้านนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการทอสกล่าวว่าวันนี้กำหนดให้ผู้ที่จองสิทธิ์เมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเปิดให้ยื่นกู้ในกลุ่มแรกคือ 59,000 ล้านบาทก็พบว่ามีประชาชนมารอยื่นกู้ตั้งแต่6นาฬิกานะคะยืนยันว่าจะพยายามช่วยให้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าใครเอกสารผ่านพิจารณาเงินกู้ได้ทันทีแต่ส่วนของบางคนที่มีปัญหาด้านเอกสารก็จะให้โรงเรียนการเงินไปช่วยดูแลค่ะไปกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะนับตั้งแต่วันที่1มกราคมค่ะคนข้ามเพศชาวเยอรมันนะคะสามารถระบุตัวเองว่ามีเพศหลากหลายในใบเกิดพาสปอร์ตและเอกสารราชการทุกชนิดได้แล้วค่ะตามกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมร์เคิลฉบับนี้นะคะคนข้ามเพศที่ได้รับใบรับรองแพทย์ว่ามีลักษณะทางชีววิทยาหรือสรีระวิทยาไม่ตรงกับเพศชายหรือเพศหญิงสามารถที่จะเลือกระบุได้ว่าเพศหลากหลายในสูติบัตรได้แล้วค่ะคำว่าคนข้ามเพศหรือว่าอินเตอร์เซ็กหมายถึงคนที่มีลักษณะทางเพศเช่นอวัยวะหรือโครโมโซมที่ไม่สามารถจัดให้เป็นเพศชายหรือเพศหญิงได้สหประชาชาติรายงานว่าคนข้ามเพศมีสัดส่วนร้อยละ 0.05 ถึง 1.7 ของประชากรโลกบางครั้งลักษณะข้ามเพศจะปรากฏตั้งแต่แรกเกิดบางครั้งก็ปรากฏเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่กฎหมายฉบับนี้ยังเปิดทางให้ประชาชนวัยผู้ใหญ่สามารถเปลี่ยนชื่อและก็เปลี่ยนเพศในเอกสารราชการได้ด้วยโดยต้องได้รับการตรวจรับรองการมีลักษณะทางกายภาพเป็นเพศหลากหลายจากแพทย์เช่นเดียวกันกลุ่มรณรงค์สิทธิคนข้ามเพศก็เรียกร้องให้ยกเลิกข้อกำหนดเรื่องการตรวจของแพทย์เพราะเป็นสัญญาณว่าการเป็นคนข้ามเพศถือเป็นความผิดปกติแต่ว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมโต้แย้งนะคะว่าการระบุเพศในเอกสารราชการควรจะเป็นไปตามหลักฐานทางการแพทย์ไม่ใช่ตามความเข้าใจของตัวเองค่ะเด็กชายวัย11เดือนในรัสเซียค่ะคุณผู้ชมรอดชีวิตนะคะจากเหตุอาคารถล่มเพราะแก๊สระเบิดหลังติดอยู่ใต้ซากตึกเป็นเวลากว่าวันครึ่งขณะที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหาย36รายค่ะเมื่อวันสิ้นปีตามเวลาท้องถิ่นตรงกับวันขึ้นปีใหม่ในไทยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเมืองอุตสาหกรรมมักนิโตโกสห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว 1,700 กิโลเมตรสามารถที่จะช่วยเด็กทารกเพศชายอายุ11เดือนออกจากใต้ซากตึกที่ถล่มเพราะว่าแก๊สระเบิดได้สำเร็จเจ้าหนูติดอยู่ใต้อพาร์ตเมนต์สูง10ชั้นนะคะท่ามกลางอุณหภูมิที่ติดลบ17องศาเซลเซียสเป็นเวลา35ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ยินเสียงเด็กร้องจึงจัดทีมช่วยเหลือในทันทีการกู้ชีพดำเนินไปท่ามกลางความเสี่ยงที่อาคารอาจจะยุบแล้วก็ถล่มลงมาอีกได้เจ้าหน้าที่พบเจ้าหนูนอนอยู่ในเตียงนะคะมีผ้าห่อผนานหลายชั้นเมื่อนำตัวทารกออกมาได้เจ้าหน้าที่รีบอุ้มไปส่งขึ้นรถพยาบาลแพทย์ตรวจพบว่าเด็กชายมีอาการหิมะกัดและมีบาดแผลเจ็บที่ศีรษะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เล่านาทีระทึกกับสำนักข่าวอินเตอร์แฟกต์นะคะว่าประชาชนหลายร้อยคนก็เฝ้ารอที่จะได้เห็นทารกรอดชีวิตแล้วปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นค่ะก็คือชั่วโมงข่าว Voice News 14 นาฬิกา 30 นาทีนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ